เรื่องของการฟังเราฟังอะไรแล้วก็ฟังหูไว้หูอยู่แล้วก็หมายความว่าฟังได้แต่ก็ไม่ได้เชื่อสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดถ้าไปฟังแล้วเชื่อไปหมดก็ผิดพลาดได้ก็คือไม่ได้จริงเราจะไปฟังแบบฟังไม่ได้สับแล้วจับมากระเดียดแต่บางคนเนี่ยเล่าเรื่องซ้ำๆเราก็เบื่อไม่อยากฟังแต่เมื่อวานนี้ฟังเสียอ้วนต้องเรียกว่าเสียอ้วนเล่าเรื่องมันน่าฟังนะสมัยเมื่อก่อนโควิดก็เคยนั่งใกล้ๆนี่แหละแกก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์ในการเล่นพระเครื่องเล่าเสียงดังด้วยนะแต่เรื่องที่เขาเล่าเนี่ยนะมันน่าฟังเราเมื่อวานถึงขนาดเอียงคอฟังเลยเรื่องที่เขาเล่าก็เล่าเพียงคร่าวๆว่าเสียอ้วนซื้อพระมาในราคา 30,000 กว่าบาทเจ้าของเขาบอกว่าเก๋แต่เสียอ้วนก็นึกในใจว่าพระรุ่นนี้อัลปาก้าเนื้ออัลปาก้าไม่มีเก๋อ้าวพอเสียอ้วนซื้อมาแล้วไปส่งเข้าประกวดติดรางวัลที่1แล้วส่วนเสียงที่ขายพระเครื่องให้กับเสียอ้วนคนเนี้ยก็เป็นหนึ่งในกรรมการตรวจสรุปแล้วพระที่ซื้อในราคาพระเก๋ไปประกวดได้รางวัลทำให้เจ้าของพระเครื่องไม่พูดด้วยเป็นนานแต่เสียอ้วนเจอครั้งใดก็ยกมือไหว้จนเวลาล่วงเลยไปถึงได้คล้ายๆถ้าความโกรธนั้นหายไปเรื่องจากเสียอ้วนเล่าเนี่ยที่จริงนับสิบเรื่องเลยสมัยก่อนนั้นเนี่ยที่เวลานั่งข้างแกแล้วแกเล่ามันน่าฟังไงแต่บางคนเล่าเรื่องมันซ้ำๆซากๆไม่มีอะไรตื่นเต้นเราก็ไม่อยากฟัง